ก็อันตรายค่ะวันนี้ก็พาไปดูบรรยากาศของพี่น้องประชาชนค่ะก็ต้องบอกเลยว่าทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็ได้เปิดจุดบริการให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสภาพรถฝีทั่วประเทศนะคะซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ย20กว่าหน่วยค่ะที่เข้าร่วมโครงการนี้ในส่วนของจังหวัดยะลาถือว่าคึกคักเลยทีเดียวเฉพาะวันนี้วันเดียวค่ะผู้ประกอบการเนี่ยก็บอกว่ามีผู้มาใช้บริการไม่ต่ำกว่า100คนค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะก็ชื่อว่าตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเป็นการดำเนินงานนะคะตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนมากกว่า20หน่วยงานอย่างเช่นค่ะผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์บริษัทประกันภัยสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ร่วมกันนะคะจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาตรวจสภาพเบื้องต้นนะคะ20รายการฟรีค่ะจริงๆกิจกรรมนี้ค่ะเปิดตั้งแต่วันที่1ธันวาคมแล้วนะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2564นี้นะคะอย่างวันนี้ค่ะที่ยะลาธนพัฒน์ศูนย์ตรวจสภาพรถที่ร่วมดำเนินการตรวจสภาพรถให้ประชาชนฟรีนะคะทางด้านของนายขวัญแก้วประสิทธิ์นุ้ยค่ะซึ่งเป็นช่างควบคุมการตรวจสภาพรถก็บอกนะคะว่าบรรยากาศการตรวจสภาพรถในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ทางยะลาธนพัฒน์ก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะนำรถมาตรวจเช็คสภาพฟรีค่ะทั้งรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์20รายการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเช็คระบบไฟหรือระบบต่างๆอาทิค่ะการตรวจเบรกสภาพยางอุปกรณ์ที่ปัดน้ำฝนระดับน้ำมันเครื่องหรือว่าระดับน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์ต่างๆความตึงของสายพานหรือว่าแบตเตอรี่ก็สามารถตรวจได้เช่นเดียวกันแต่ละวันค่ะตั้งแต่เปิดมาวันที่1มีประชาชนเนี่ยมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า50คันแต่วันนี้วันเดียวพอใกล้เข้าสู่ปีใหม่นะคะวันหยุดยาวหลายเนี่ยวันนี้วันเดียวมีเข้ามาตั้ง100คันค่ะทางนี้ก็เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ของคุณขวัญแก้วประสิทธิ์นุ้ยกันค่ะก็ต้องดูไอ้เกี่ยวกับความปลอดภัยของรถก่อนที่ลูกค้าจะต้องเดินทางนะครับผมก็ส่วนรถยนต์ก็เหมือนกันรถยนต์ก็เราจะดูพวกล้อยางระบบแอร์ระบบน้ำมันเครื่องนะครับทุกอย่างที่ใช้ในการเดินทางก็ที่ลูกค้าได้เอารถไปใช้ในประจำวันตรงนี้นะครับเพื่อลดสภาวะการเกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะครับผมในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับผมเชิญได้เลยนะครับที่บริษัทยะลาธนพัฒน์นะครับของเรามี2สาขานะครับที่ยะลาธนพัฒน์5แยกแล้วก็สาขาเมืองใหม่นะครับตรงข้ามคีรีเขตนะครับเชิญมารับใช้บริการกันได้